ฉันนำเสนอเรื่องอะไรไม่รู้ทีนี้แล้วก็ยอมเอาเปิดประเด็นอะไรดีปรากฏว่ามีคนสงสัยอีกตามเคยบอกแล้วนำเสนออะไรจะมีผู้คนสงสัยอยู่เรื่อยไปรู้เมื่อวานมีไม้อันหนึ่งกั้นตรงนี้ใช่ไหมก็มีคนสงสัยจากสงสัยก็ยินดีลุงไม่มีปัญหาหรอกเรื่องนี้นี่วางไม่ตรงเฮ้ยมันจะเป็นความว่าไงบอกง่ายแกนแห่งปัญญาก็ว่าได้แกนแห่งปัญญาก็ว่าได้ลุงมีลุงคนเดียวนี่นะมั้งในโลกเนี่ยแกนของโลกนี้มุมเอียงของแกนของโลกนี้มันจะยิงเข้าไปสู่ศูนย์กลางของเอกศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวมันจะยิงก็ไปสู่ลุมดับนะครับภาษาลุงภาษาลุงภาษาผิดก็ช่างอยากจะผิดไม่ได้ทำให้ใครเขาเดือดร้อนผิดไม่เป็นไรหรอกครับนั่นๆๆแกนของโลกที่มันเอียงเข้าไปเนี่ยมันยิงเข้าไปสู่ลุมดับของกาแล็กซี่ครับมีใครตอบได้บ้างนักดาราศาสตร์นักดาราจักรต่างๆนั่นเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้ไหมรู้แต่ว่าโลกเอียงเท่านี้องศาเอียงเท่านั้นเท่านี้องศามันก็ได้นะเพราะว่าผมว่าเขาแม่นนะฮะเขาแม่นทำไมถึงบอกว่าแม่นเพราะว่าเขามีจุดอ้างอิงเรื่องของเวลานะครับเอาอะไรเป็นจุดอ้างอิงคือเอาดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงของการที่จะบอกเวลาในวงโคจรของโลกของดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์ที่มันมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่นะครับจุดอ้างอิงมันแต่ก่อนมันไม่รู้จะเอาจุดอ้างอิงที่ไหนเอาในโลกก็ไม่ได้ก็ต้องเอาดวงจันทร์เป็นจุดอ้างอิงของการที่จะบอกเวลาในการสื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่าไปล่องลอยอยู่ในอวกาศที่นี่ครับล่องลอยตรงนั้นนะเอาเป็นจุดอ้างอิงได้ไหมมันไม่ได้นะ มันไม่ได้นะเอาเครื่องบินไปอยู่ในอากาศว่าอยู่จุดไหนสูงจากพื้นเท่ากับเท่าไหร่เส้นลุงเส้นแหวนนักเท่าไรอย่างเงี้ยเคลื่อนที่ด้วยกันเท่าไรเครื่องบินมันสามารถบอกจุดอ้างยิงได้นะครับทั้งหมดนะครับเครื่องบินเพราะว่ามันอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกนะทางด้านเวลาก็สามารถที่จะบอกจุดอ้างยิงตำแหน่งที่อยู่ได้แต่ถ้าอยู่ในอวกาศบอกจุดอ้างยิงไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่นิ่งมันไม่นิ่งดวงจันทร์มันนิ่งนะมันโคจรตามรอบของมันนิ่งเห็นไหมครับมันมีความสัมพันธ์กันเพราะนั้นจึงใช้เป็นจุดอ้างอิงของเวลาได้นะสมัยนี้เขายิงเลเซอร์ใส่กันแล้วนะเขาไปเหยียบดวงจันทร์ใช่ไหมล่ะเขาก็เอาวัตถุไปวางไว้ตรงนั้นเขาก็ยิงเลเซอร์ใส่กันก็ดูเสียงเลเซอร์มันเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายหรือเปล่าแค่นี้เองนะฮะแล้วก็สามารถหยุดอ้างอิงก็เหมือนกับหยุดเวลาได้ตลอดเวลาใช่ไหมเป็นลักษณะเหมือนหยุดเวลาของโลกหรือเวลาเป็นศูนย์ว่าไปตามแนวทางของทางด้านวิทยาศาสตร์ไปนะครับความจริงมันไม่ใช่ศูนย์ที่แท้จริงเพราะว่าโลกก็หมุนรอบตัวเองก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ดวงจันทร์ก็รอบตัวเองอีกเฮ้ยดวงจันทร์อะไรหมุนรอบโลกรอบโลกมันก็ไม่นิ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นการมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันโอเคก็ใช้จุดอ้างอิงของกันและกันได้มันก็ไม่อยู่แค่นี้จุดอ้างอิงนะครับมีความสัมพันธ์กันจุดอ้างอิงสามีภรรยาเธอเป็นเมียของฉันนะเว้ยอ้างอิงได้เธอเป็นผัวฉันนะว่าอ้างอิงได้ใช่ป่ะถ้าไม่ใช่ก็ไปอ้างอิงโดน
อ้างอิงบุตรโดนเลยนะพี่ว่าลุงก็พาไปเรื่อยพอไหวไหมครับเอาล่ะกลับมาถึงสิ่งที่ไอ้แค่ตรงเนี้ยมันจะมีอะไรมันมีฤทธิ์เดชในการที่จะมาพูดเป็นเช่นสมมุติหนุ่มสมมุตินี่ใช่ไหมเรื่องสมมุติคือเรื่องนี้ถ้าหากว่ามันมีเส้นสมมุติเหมือนกับเวลาจะเรียนถ้าหากมันไม่มีขีดเส้นนู่นนี่นั่นมันก็เข้าใจไม่ได้มันไม่มีเข้าใจเพราะฉะนั้นไอ้เส้นตรงนี้ที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยมันเป็นเส้นแห่งปัญญาก็ได้ก็ได้เส้นปัญญานะครับ จะบอกว่าไงดีเนาะเส้นปัญญาลำบากลุงเออดูมันจะเคยเขียนให้ดูนะที่กระดานแดงอ่ะทีนี้จะล้มตัวนี้ไปก่อนครับจะล้มพลาดไปตรงอ้าวทีนี้ดูภาพตรงนี้ทีเส้นปัญญาอ้าวล่ะตอนนี้มานะเส้นปัญญามานะนี่วางเนี่ยครับดูให้ดีๆนะครับมันจะเป็นปัญญาได้ไงเส้นก็สนใจเรื่องเส้นอ้าวล่ะขีดให้มันตรงๆก็ได้เป็นเหมือนบรรทัดเป๊ะมือลุงก็ไม่อยากจะตรงเส้นปัญญาเส้นเดียวเนี่ยวิธีเริ่มต้นก่อนครับเริ่มต้นขอให้เข้าใจว่าทุกอย่างไม่มีอะไรคือความว่างครับคำว่าความว่างคำเดียวเนี่ยฟังให้ดีๆนะฮะตรงนี้สำคัญมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับบอกให้ทราบไว้มันถึงได้ยากคำว่าว่างเนี่ยมันมีอะไรให้นึกซิว่าท่านกับผมไปยืนคุยกันอยู่ที่อวกาศตั้งวงล้อมอยู่ที่อวกาศนะอวกาศคือนึกซะว่าอวกาศคือผ้าผืนหนึ่งกันแล้วกันไปนั่งตั้งวงล้อมกันนั่งอยู่บนผืนผ้าไว้เนี่ยไอ้ผืนผ้าตัวนี้มันเป็นความว่างโอเคไหมครับจำลองจากผืนผ้าในอวกาศนี่มันเป็นกระดานแผ่นนี้กันแล้วกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกระดานแผ่นนี้ก็เซซะว่ามันว่างไม่มีอะไรเลย nothing ไม่มีอะไรคือว่างมันว่างไอ้คำว่าว่างคำเดียวไม่มีอะไรเลยมันศึกษาไม่ได้จริงๆนะพี่เรียนรู้ให้ตายไงก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรจะให้ศึกษามันว่างเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นการที่จะเรียนรู้ศึกษากันมันก็มีเส้นสมมติขึ้นมาคำว่าวอแวนไม่เอกสระอางองูรหัสเหล่านี้มันก็เป็นรหัสสมมติหมดเพราะภาษาคือสิ่งสมมตินั่นเองนะเอาสิ่งสมมติมาวางทับในสิ่งที่มันเป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์คือมันว่าภาษาพุทธศาสตร์ก็คือปรมัตถ์จับด้วยครับความว่า emptiness เอาใส่เข้าไปได้ใช่ไหมครับพอนึกออกนะเพราะถ้านึกตัวนี้ออกมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับยิ่งผมมาพูดเรื่องนี้ยิ่งหนักมันจะลัดขั้นต่อมันต้องเริ่มต้นจากนี้ทีพอเวลาได้ตรงนี้ขึ้นมาเปรี้ยงอะไรเกิดขึ้นนี่ไงก็เส้นความว่างเส้นนี้มันเส้นความว่างก็ลากกันมาเส้นความว่างเห็นได้ยังมันก็เป็นเส้นขึ้นมาแล้วเส้นนี้เส้นแห่งปัญญามันจะเป็นปัญญาได้ยังไงทีนี้พอเรามันเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็แยกทางมันเปิบมันแยกมาอย่างเงี้ยมันแยกอะไรง่ายๆครับคำว่าดีคำว่าไม่ดีคำว่าดีใส่สัญลักษณ์สีขาวก็ได้ไม่ดีใส่สีดำก็ได้คำว่าดำอะไรอีกอ่ะ
เครื่องหมายบวกก็ได้ดีหนึ่งบวกไม่ดีเครื่องหมายลบนะถ้าหากว่าจะ เอามาใส่ตรงเนี้ยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนขาวส่วนดีส่วนบวกเอามาอยู่ในวงกลมวงหนึ่งซะเดี๋ยวเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีต้องเล่นสีเล่นสีไม่เล่นสีไม่ได้ละไม่จะไม่เข้าใจอย่าลืมนะแดงคือส่วนแดงอยู่นะแดงเส้นแดงเนี่ยคือเส้นแห่งปัญญานะครับเส้นสีแดงคือเส้นแห่งปัญญาปึ๊บนี่สีขาวมันใส่วงกลมซะเนี่ยทั้งขาวทั้งดีทั้งบวกใส่เป็นวงกลมไว้ตรงนี้นี่เห็นไหมแดงก็มีอยู่นะส่วนฝั่งทางด้านดำก็เหมือนกันแล้วก็ใส่เป็นเหมือนกันเอาสีน้ำเงินใช่เนี่ยเป็นวงกลมอย่างนี้นี่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าแดงมันอยู่ตรงกลางอยู่นะแดงไม่ขาดหายไปนะแดงไม่ขาดหายไปนะชั้นนะจ๊ะไอ้ดีกับไม่ดีเนี่ยแหละครับที่บอกว่าในอะไรจะบอกว่าถูกก็ได้นะถูกผิดมันทั่วตรงข้ามกันในถูกมีผิดนะบอกว่าสุขก็ได้เอ้าสุขแล้วก็ทุกข์ทีเนี้ยมันได้หมดแหละในทุกข์มีสุขนะในสุขมีทุกข์นะถ้าในสุขมีทุกข์มันก็ทำงานกันเนี่ยมันก็สับเปลี่ยนโดยการผ่านตัวว่างเพราะเส้นว่างมันยังว่างอยู่นะครับมันเป็นเส้นคงที่เรียกว่าค่าคงที่ยังไงมันก็คงที่อยู่ในความว่างเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์มันก็เล่นงานกันอย่างเนี้ยมันก็ทะเลาะกันแหละกับสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์ก็ทะเลาะกันเห็นได้ยังทุกข์กับผิดก็ทะเลาะกันนะนี่คือทางโลกโลกขาวกับดำก็ทะเลาะกันเธอขาวฉันดำดีกับชั่วก็ทะเลาะกันอย่างนี้เอากำลังโอเคนะไม่อยากจะให้มาตัดไอ้ตรงเนี้ยเป็นไฮไลท์แปลว่าดีกับชั่วบวกกับลบก็ทะเลาะกันทีนี้ในท่ามกลางของการทะเลาะกันมันมีคำว่าว่างนี่บอกไหมฟังดีฟังสุขมันมีแกนมันอยู่ไอ้เจ้าแกนที่ว่านี่คือแกนปัญญาที่หลวงพูดเสมอแกนปัญญางั้นพอเวลาจับตั้งขึ้นมาเวลามาเป็นแม่เหล็กหรือว่าเป็นเหรียญถ้ามันเหรียญสองข้างก็เหรียญสองข้างด้านที่สามของเหรียญก็คือความว่างตรงนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้มาสมมติไม่มีทางรู้เรื่องได้เลยไม่มีทางเลยแหละไม่มีทางเลยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจึงเกิดประโยชน์ของแค่นี้เกิดประโยชน์ได้มาเกิดความเข้าใจโดยง่ายนะครับมันสอดสานกันอยู่เนี้ยอย่างเงี้ยก็ได้นะใช่ไหมมันประสานกันอยู่เนี้ยจริงๆมันก็อยู่ในความว่างยังเป็นความว่างเลยนะเพราะความว่างมันทำลายไม่ได้ค่าคงที่มันจะยังไงมันก็ทำลายไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเอาอะไรมาตีมาอะไรต่างมันก็ทำลายความว่างไม่ได้ทำลายค่าคงที่ไม่ได้ทำลายปรมัตถ์ไม่ได้ปรมัตถ์ภาษาพุทธะนี่ปรมัตถ์ปรมัตถสัจจะนี่แหละโอเคมั้ยคำว่าปรมัตถ์มันมีหลายคำนะครับมีทั้งสุญญตาก็ได้อนัตตาก็ได้ความว่างก็มีอยู่แล้วความว่างก็มีพระนิพพานพวกเนี้ยภาษาพุทธศาสตร์แค่นั้นอธิบายมันก็สอดสังกันอยู่แค่นี้เนี่ยถ้าบอกว่าควอนตัมก็ไม่มีผิดนะครับควอนตัมเนี่ยลักษณะควอนตัมนะครับมั
ันสสารคือเป็นความถี่มันขับเคี่ยวกันอยู่ตลอดเวลาสภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าปรุงแต่งอวิชชาเป็นเหตุถ้ามันเกิดสังขารก็เกิดอวิชชามันเกิดตรงไหนบอกให้กระดาษจุดที่มันเกิดอวิชชาเนี่ยมันคาบเกี่ยวตรงนี้นี่แหละอวิชชาเกิดอวิชชาเนี่ยอวิชชาเกิดตรงนี้อวิชชาบอกให้ทราบไปก่อนเพราะฉะนั้นถูกกับผิดมันสอดสังกันอยู่นะทุกสุขเหมือนกันขาวดำก็เหมือนกันดีชั่วก็ไม่แตกต่างกันบวกลบก็เช่นเดียวกันหวังว่าคงจะไม่งงนะครับมันจะว่าผ่านตัวว่างเพราะว่าตัวว่างเป็นตัวกลางให้อยู่ไอ้ตัวว่างตรงนี้แหละฮะวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้ได้เลยไม่มีทางให้ตายไงก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ช่วยกันรวมหัวกันทั้งโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์กับนักคณิตศาสตร์มารวมหัวกันก็จะไม่สามารถรู้คำว่าความว่างไม่มีทางรู้ได้เลยครับมันเป็นศาสตร์ปิดนะบอกให้ทราบศาสตร์นี้มันศาสตร์ปิดมันจะเปิดให้รู้ไม่กี่คนหรอกในโลกใบนี้จริงนะจะเปิดให้รู้ไม่กี่คนในโลกใบนี้นับเป็นคนนะ มีเกิน2คนอยู่เด้ออย่างเงี้ยนะจะมีเกิน2คนอยู่หรือที่รู้เรื่องนี้ในโลกใบนี้นะเอาจริงๆเอาเข้าถึงดีกว่าเข้าถึงความว่างนี่ดีกว่าจะมีกี่คนในโลกใบนี้ใช่ไหมลุงว่าไม่เกิน2คนมั้งคนหนึ่งนั่งอยู่นี่แหละอีกคนก็ไม่รู้คือใครเจอแล้วบอกกันนะพี่นะคนที่หนึ่งนั่งพูดอยู่นี่แหละลุงงอกนี่แหละครับคนที่หนึ่งให้รู้สมั่ง ถ้าไม่ถึงจะมาอธิบายได้เลยของแค่นี้จริงนะใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงผมว่ามันถึงยุคจริงๆนะถึงยุคให้มนุษย์รู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลาอันจริงมันถึงยุคทำให้มนุษย์รู้และเข้าใจรอวันเข้าถึงในสิ่งที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลาเนี่ยดีไหมพี่หายใจซะอย่าลืมง่ายอากาศตามสไตล์ไตเติ้ลแมนเข้าไว้ก็แล้วกันมันจะซึมซับครับซึมซับน่าๆๆแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้ทุกคนทุกท่านค่อยฝึกค่อยปรือเรามาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยธรรมชาติที่เรามีอยู่ใช้อากาศตัวนี้มาเป็นเชื้อเพลิงหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับที่จะเรียกว่าออกซิเจนหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามใจก็แล้วกันเราใช้ว่าอากาศคำเดียวก็พอแล้วอากาศมาเป็นเครื่องมือในการที่จะให้มารู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายโดยไวเพราะฉะนั้นอากาศก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอากาศก็มองไม่เห็นไวรัสโคโรนาก็มองไม่เห็นตัวเหมือนกัน มันก็อยู่ในที่เดียวกันแหละอากาศอยู่ที่ไหนไวรัสเล็กใหญ่แม่เก่าไม่รู้กี่โคตรตระกูลอยู่ในอากาศหมดเขามาไวรัสมันมีมาคู่โลกไปนี้ใช่ไหมครับมันมีมาคู่โลกไปนี้ให้เข้าใจซะเพราะฉะนั้นปราบงั้นก็ไม่อยู่ก็ลุงก็พยายามบอกเราไม่อยู่หรอกมีแต่ความสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองไปเอาเถอะไม่ใช่เรื่องของลุงนะลุงก็ไม่ได้พิมพ์เงินใช้เองหรอกใช่ไหมล่ะ ใครจะหาเงินหาทองพิมพ์ไม่ใช่ก็ตามใจตามอัธยาศัยทำไงก็ทำไปขออย่างเดียวว่าอย่าให้มนุษย์ทะเลาะกันตีกันอะไรขออย่างเดียวขอเรื่องเดียวทะเลาะกันได้แต่อย่าตีกันนะนะทะเลาะกันน่าอย่าตบอย่าตีกันอย่าแข่งฆ่ากันทะเลาะกันเพื่อให้มันการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าตีกันแล้วก็ทะเลาะกันอย่าไปจับใส่คุกใส่ตารางกันไม่เอานะเพราะว่ามนุษย์มีความคิดมีความอ่านมีความจำบางทีเราไปจับ
มนุษย์ที่มีความเป็นอัจฉริยะขังเอาไว้ก็เลยไม่ได้ใช้สติปัญญาของบุคคลที่จับขังเอาไว้เลยประมาณนั้นนะถ้าเป็นลุงเนี่ยลุงจะประกาศคนติดคุกติดหลักใครที่มีความสามารถพิเศษอะไรออกมาให้หมดเอาความสามารถพิเศษของเขาออกมาแล้วก็มาแสดงความสามารถพิเศษนะมาแล้วก็ฝึกปรือทดลองอยู่ในสถานที่กักกันนั่นครับวิจัยอยู่ตรงนั้นมันเรียบร้อยทุกอย่างเอามนุษย์ในอยู่ในส่วนนั่นนะครับมนุษย์ที่ถูกกักกันกี่แสนรายนะโอ้ยเป็นเครื่องเป็นตัวทดลองอย่างดีเลยผมว่านะอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอย่างดีมากดีประเสริฐเลิศสแปนแตนเลยนะครับแล้วสามารถควบคุมได้ตลอดโอ้ยสบายเหลือเกินโอ้ยสุดยอดจริงนะที่ว่านะใช่ไหมครับคุมตัวแปรได้อย่างดีเลยนะจริงจะอะไรก็ได้คือว่ามันใช้ได้หมดแหละลุงว่างั้นนะส่วนใครจะว่าไงลุงไม่แซ่บเรื่องพวกนี้เลยจริงๆก็อยากจะหาวิธีช่วยเหมือนกันในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเพียวดีด้วยซ้ำไปเพียวดีมันควบคุมตัวแปรได้อย่างดีเพราะว่าถูกกักบริเวณไม่ทั้งหมดมันง่ายเยอะเลยในการที่จะทำทดลองกับมนุษย์นะครับแต่ไม่ใช่เอาเข้ามาเข็นมาฆ่านะไม่ใช่ไปลองยานะลองยาไม่เอาเพราะว่าเราไม่ต้องใช้คำว่าลองยาเราไม่ต้องใช้ยาเราใช้พลังงานอย่างเดียวในการเยียวยารักษายิ่งพวกเป็นตุกเป็นตอพวกอะไรพวกนี้ดูสิผมว่ามันง่ายเยอะนะง่ายเยอะนั่นสำหรับลุงคิดอย่างนั้นนะอ้าวนะพอได้ไหมครับผมก็พาไปนอกเรื่องนอกราวพอสมควรเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้แล้วถามว่าไอ้เจ้าความว่างถ้าหากว่าไม่มีเส้นสายลายแทงให้เป็นสัญลักษณ์มันจะไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นยกเว้นการเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้เข้าถึงในภาวะของอะไรเข้าถึงความว่างนี่นะครับมันเข้าถึงโดยทั้งกายทั้งใจทั้งจิตครับทั้งร่างกายทั้งใจเราด้วยนะครับมันจะเข้าถึงมันเข้าถึงนั้นสภาวะที่มันเข้าถึงจริงๆนะฮะถ้าถามลุงนะลุงจะบอกว่าหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดนั่นนะครับมันจะเข้าถึงจังหวะที่หัวใจหยุดเต้นหัวใจเนี่ยตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งถึงวันตายมันเต้นถึงวันตายนะครับตายเอาไปเผาเนี่ยหัวใจหยุดเต้นก็แปลว่าตายทำไมจึงรู้ว่าตายเมื่อหัวใจหยุดเต้นร่างกายมนุษย์ไอ้เจ้าความร้อนมันจะหายหนีเพราะว่าไม่มีตัวผลิตความร้อนให้กับร่างกายตัวมันจะเย็นสุดท้ายมันก็ตัวแข็งนั่นแหละฮะเรียกว่าตายโอเคไหมครับแต่หัวใจหยุดเต้นที่ลุงกำลังพูดถึงเวลาเนี่ยมันหยุดเพียงเสี้ยววินาทีเองหัวใจหยุดเต้นเพียงเสี้ยววินาทีไอ้เจ้าเสี้ยววินาทีเนี่ยเกิดความรู้สึกทั้งตัวเราเรียกว่าสตินะไอ้ตัวสติตรงนี้แหละครับที่มันจะไปร่วงรู้จุดนั้นได้มันเป็นอัตโนมัติครับผมคาดไม่ถึงเดาไม่ได้ว่ามันจะไปได้หรือไม่ได้แต่เวลามันได้ปุ๊บมันจะรู้ตัวเองเช่นลุงพูดเสมอว่ารู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองหมดตัวตนคือหมดอัตตาหมดอัตตาก็คือหมดอะไรหมดอุปทานหมดทั้งหมดนะไม่มีอุปทานไม่มีอัตตาตัวตนมันก็เลยเข้าสู่ภาวะว่างนี่อย่างดีในแบบรู้สึกตัวตนตัวเองโอ้โหไอ้จุดนี้จะบอกว่าเข้าถึงไม่ใช่เข้าถึงแค่ภาษาแล้วทั้งกายทั้งใจเราด้วยมันพร้อมกันโอเคไหมส่วนจิตมันก็จะรู้กันโดยปริยายเดี๋ยวโป๊ะแพ้เชี่ยชั่วช้าแกะทีเดียวเดี๋ยวเซตซีโร่ทันทีพอเซตซีโร่ปุ๊บก็ตามด้วยอาการิโกทันทีนะเวลาเป็นศูนย์ทันทีในวินาทีนั้นครับเวลาเป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั้นทางด้านคณิตศาสตร์ไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้ทำไม่ได้นะครับข้อจำกัดทางนักวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้ทั้งๆที่เขาก็บอกว่าสสารพลังงานและเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างมากเขาก็ได้เวลาสเปซกับเวลาคือสิ่งเดียวกันสเปซกับเวลาคือสิ่งเดียวกันนี่เป็นคำพูดของไอน์สไตน์นะครับง่ายๆคือเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันผมโอเคยอมรับได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาสำหรับลุงแต่ลุงจะเกินไปกว่าเขา19คือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นคุณโยตรงนี้นะที่เขาทำไม่ได้เวลาเป็นศูนย์เขาทำไม่ได้มนุษย์ผู้มีศักยภาพทางด้านสมาธิอะไรกันนะสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยฮะจะรู้จักสภาวะนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ปัญญาโดยล้วนแล้วก็คือไม่ได้ส่วนมากก็ได้แต่ภาษาคำว่าปัญญานะฮะเพราะปัญญาที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสเปนแตนนะฮะสำหรับลุงจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่เองนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับความว่างนะครับความว่างคือพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ต่อเฉลยเป็น PE นะครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะ PE นี่ดีนะครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจว่านั้นPE มันจะซ้อนอยู่กับทางด้านความดีความสุขถูกขาวดีบวก PE พลังงานจะซ้อนอยู่เห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์จะซ่อนอยู่เห็นไหมส่วนในความไม่ดีถ้าบอกว่าไม่ว่าจะบอกว่าถูกหรือสุขมันก็เป็นอิมเพียวหมดนะครับอิมเพียวก็คือ IPเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดนะครับนะ IP เห็นไหมส่วน PE มันอยู่ตรงกลางไม่งงนะครับไม่งงนะพี่นะไม่งงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจเพราะ PE เนี่ยมันเป็นค่าคงที่เป็นค่าคงที่เลยพลังงานบริสุทธิ์ก็ขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ในระดับนี้เพราะฉะนั้นท่านที่สงสัยในเรื่องเมื่อวานนี้ลุงก็เอาขึ้นกระดานแดงกระดานดำกระดานขาวให้เห็นตามนี้ก็แล้วกันนะจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นแม่เหล็กมันจะเป็นรูปนี้แม่เหล็กก็เป็นรูปนี้เห็นไหมฮะเป็นแม่เหล็กเป็นขั้วโลกเหนือก็ขั้วโลกใต้ก็ถ้าเป็นแม่เหล็กก็เป็นด้านที่3ของแม่เหล็กตรงนี้คือด้านที่3ของแม่เหล็กขั้วที่3เห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เองครับอ๋อนะครับแม่เหล็กก็หวังว่าคงจะ get into พอประมาณการนะครับพวกแม่เหล็กแม่เรือนี่เอาแม่เหล็กกลางให้ดูสักนิดนึงว่าจะได้เข้าใจตามไปด้วยใช่ไหมเห็นหรือยังลักษณะแม่เหล็กเห็นหรือยังก็มีแค่นี้ใช่ไหมถ้าดูแม่เหล็กมันเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับผมเข้าใจกันผมก็ยังจะใช้ไม้แต่ขาดเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กคือแม่เหล็กโลกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกให้รู้ว่าเป็นแม่เหล็กโลกจ้าหวังว่าคงจะพอมองออกแล้วล่ะครับมันก็มีแค่นี้ฮะในการที่จะเล่าให้ฟังเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับกันและกันได้กรุณาพิจารณานะฮะมันอย่าลืมนะ PE นี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นคำที่บอกว่าลุงออกเพียวนิจี้มันก็มาเป็นตรงนี้แหละก็จะชัดขึ้นตรงนี้นะใช่ดูออกไหมเนี่ยอย่างนี้หรือเปล่าได้ไหม PE คือ Pure Energy นี่หวังว่าคงไม่งงเนาะทีนี้เนาะมันจะได้ชัดเมื่อชัดอะไรต่อลุงต้องเซ็นกำกับแล้วทีนี้ครับเพราะว่าเชื่อว่าได้ตอบข้อสงสัยได้นะได้แล้วล่ะครับนะดูให้ทันเข้าใจให้ได้รู้ใจทีก็ยังได้นะ
ให้เป็นสีอื่นได้ไหมความจริงทำมาถึงขนาดเนี้ยให้เป็นสีอื่นได้ไหมเนี่ยให้มันตัดกันคือตัว PE เนี่ยโอเคขอเป็นสีอื่นไม่แล้วกันตัว PE เนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาเป็นสีอื่นซะเลยซะให้มันชัดๆไปเลยนั่นให้มันได้น้ำได้เนื้อสนุกก็ดีเหมือนกันนั่นเห็นไหมมันจะได้ต่างจากอันอื่นกันสักหน่อยหนึ่งพอได้นะท่านที่อยู่สนใจใฝ่รู้กับเรื่องพวกนี้ดีแล้วล่ะที่สงสัยเวลามันผมเองก็หาวิธีที่จะให้เกิดความเข้าใจในวิธีต่างๆนะครับอย่าลืมเป็นอังคารนะครับว่าตอนนี้ก็เป็น PE มาเหมือนกันนะครับนี่ใส่วงกลมใหม่ซะเลยซะ PE ก็ลากมาอย่างเงี้ยมันจะไปแบบไหนไปอินฟินิตี้ก็ยังได้ไปเป็นอินฟินิตี้ไปหมดฝั่งนี้เหมือนกันเป็น PE ไปเลยปึ๊ดมันก็เป็นอินฟินิตี้ไปเสร็จไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นวงกลมใหม่ซะเนี่ยเอาสีอะไรสีแดงครอบซะเลยเป็นไงสีเขียวดีกว่าให้มันคล้ายๆกับตัวนี้มันจะได้ดูง่ายให้มันคล้ายๆกันมันจะได้ไม่ลักลั่นกันอย่างเงี้ยนะพอได้ไหมครับจะเห็นได้ว่า PE มันซ้อนอยู่แหละมันซ้อนอยู่แกนกลางมันเป็นแกนกลางหมดไปทั้งหมดแกนกลางของอะไรไปทั้งแกนกลางหมดแกนกลางหมดแต่นี่พีที่มันเป็นตัวว่างใหญ่พอได้นะครับเขียนให้เสร็จสับก็คือพีโอนิจิพีโอนิจิโอเคเอาละก็ว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับเสนอโยมลุงไกรสอนก็ยังไม่โอเคได้นานเอาวันนี้วันที่29แล้วครับวันที่29มกรา64เอาละไว้เป็นอนุสรณ์เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ พูดวันที่29มกราคม2564นะคุณโยจบข่าวอ่ะต่อไปก็เปลี่ยนเรื่องดีนะครับไม่บอกแล้วนะลุงออกมีหน้าที่ทำให้เกิดความเข้าใจเมื่อสงสัยก็ต้องให้เกิดความเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ตกมือให้กับตัวเองครับไม่ต้องมาชื่นชมลุงออกแล้วครับลุงออกมีหน้าที่ให้ท่านได้เข้าใจท่านเข้าใจก็ต้องเป็นศักยภาพของตัวท่านเองเพราะมันผ่านภาษาท่านก็ต้องเข้าใจในภาษาความเข้าใจเป็นต้นเหตุของความเจริญงอกงามทุกเรื่องนะครับจำเป็นหลักนิดนึงเรียนหนังสือก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจทุกๆเรื่องก็ถือว่าความเจริญเป็นความเจริญของการเรียนหนังสือทั้งหาความเข้าใจ
ความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนะครับความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จจะใช้เวลากี่ปีเริ่มต้นทำอะไรแล้วสำเร็จด้วยความงดงามไหมมันต้องมาด้วยความมั่นใจนะครับถ้าทำอะไรไม่มั่นใจมันก็จะเดินขัดขาตัวเองหมายความว่าทำลายตัวเองนั่นเองวินาทีทำให้เกิดความเข้าใจเดินขัดขาตัวเองเอาลดเสียงแล้วเชียร์เป็นจังไดทีนี้ครับยังรักษาทางวิทยุ AM ตอนที่1อยู่ไหมครับยังรักษาที่ตีนสภาพนังเกล้าเวลา12นอนอยู่ไหมครับจะพาป้าไปรักษาเท้าชาวสองข้างเดินลำบากมากเวียนหัวนอนไม่หลับคุณณัฐภาคนะครับวิทยุหยุดกันมาตั้ง2ปีแล้วนะครับตอนนี้อยู่หน้าจอนี่นะครับตอนนี้อยู่หน้าจอนี่นะครับที่เฟซยูทูบเนี่ยวันนี้นะครับส่วนการเยียวยารักษาอยู่ในเวลานี้นะฮะเดิมก็เวลาเที่ยงถึง6โมงเย็นใช่ไหมล่ะหยุดมาตั้งแต่ต้นปีนะครับไอ้เจ้าโควิดหยุดมาแต่ถ้าหากว่าจะเป็นกรณีพิเศษก็ติดต่อ 22.7 นะครับเป็นไลน์คุณณัฐภาคนะครับติดต่อ 22.7 ID ไลน์นะครับก็จะติดต่อเชื่อมโยงในการเยียวยารักษาเป็นกรณีไปประมาณนั้นนะครับก็ขอเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โอเคเข้าใจตามนี้นะฮะฟังเฟซอเมริกาถามมาเลย